อ่ะเรื่องจากเมลครับน้องแบงค์เป็นเรื่องจากคุณปอนนะครับครับใช้ชื่อเรื่องว่าเตียงคู่ครับเตียงคู่ครับเตียงคู่คือบางคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเตียงคู่บางคนคิดว่าอ๋อมันคือเตียงเล็ก2เตียงครับเตียงคู่บางทีคิดว่าอ๋อมันคือเตียงเดี่ยวอันเดียวแหละแต่นอนคู่กันครับต้องเข้าใจความหมายมันก่อนนะครับนะฮะอ่ะเป็นยังไงเชิญฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับครับเป็นเรื่องของคุณปอนซึ่งคุณปอนเนี่ยเขาพักอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่มีธุระที่จะต้องไปพบแพทย์คลินิกศัลยกรรมที่ขอนแก่นก็จะต้องข้ามจังหวัดไปโดยกะจะไปถึงก่อนวันนัดเนี่ย1วันครับก็นั่งรถทัวร์ไปกว่าจะถึงที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ 3-4 โมงเย็นแล้วต่อด้วยรถ2แถวกะจะไปหาโรงแรมเนี่ยแถวๆใกล้คลินิกเพื่อที่ว่าวันต่อไปเนี่ยจะต้องไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสียค่ารถมากก็กะที่จะไปพักอยู่โรงแรมประจำเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาพอธุระครั้งนี้พอไปถึงโรงแรมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเหลืออยู่ห้องเดียวนะเพราะช่วงที่คุณปอนไปเนี่ยมันตรงกับงานเทศกาลพอดีเป็นงานไหมผูกเสี่ยวงานประจำจังหวัดไหมผูกเสี่ยวก็คือเป็นการผูกเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันครับเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดคนเนี่ยก็จะมาพักกันเยอะห้องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกจองเต็มกันไว้แล้วพนักงานก็เสนอว่าเหลืออยู่ห้องเดียวชั้นบนสุดนะเป็นห้องเตียงคู่จะแพงกว่าห้องเดียวนิดนึง รับไหมคะคุณปอนก็ไม่มีทางเลือกมากนะจะไปวัดดวงไปจองโรงแรมอื่นมันก็เสี่ยงๆหน่อยด้วยความที่พักโรงแรมเนี้ยประจำอยู่แล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็รับครับแพงกว่านิดนึงก็เอาก็เก็บของไปขึ้นไปถึงชั้นบนสุดชั้น6ห้องริมสุดพอเปิดประตูเข้าไปห้องเนี่ยคุณปอนบอกว่ารู้สึกเหมือนห้องมันชื้นๆอับๆเป็นความรู้สึกที่แบบห้องเนี้ยมันไม่ได้มีคนพักมาสักพักแล้วแม่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดแน่นอนก็ไม่ได้คิดอะไรเอาของไปเก็บพอดูเวลาแล้วเนี่ยมันยังมีพอเวลาให้เดินเล่นงานเที่ยวห้างกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณปอนก็อ่ะออกห้องไปทำธุระเสร็จกลับโรงแรมมาอีกทีนึงเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มจังหวะที่เข้าโรงแรมอีกรอบเนี่ยคุณปอนสังเกตเห็นพนักงานเหมือนยิ้มก้มหน้าให้เหมือนเจือนๆคุณปอนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขึ้นไปพักอาบน้ำอะไรเตรียมตัวนอนแต่เซ็งๆที่ว่าเหมือนเครื่องทำความร้อนเนี่ยเสียใช้น้ำอุ่นไม่ได้ทีวีก็เปิดไม่ติดครับคุณปอนเขาบอกว่าเขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเวลานอนเนี่ยส่วนมากแปลกที่อ่ะก็มักจะเปิดทีวีไว้ให้มันมีแสงหน่อยแต่ทีเนี้ยทีวีมันพังแต่จะไปเปิดไฟห้องอ่ะมันก็สว่างเกินไปหน่อยก็เลือกที่จะเปิดไฟห้องน้ำแทนครับแล้วก็แง้มประตูไว้หน่อยนึงให้มีแสงลอดออกมานิดคุณปอนก็เผลอหลับไปจำไม่ได้ว่าเวลาประมาณกี่โมงตื่นมาอีกทีเนี่ยพอได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลออกมาจากอ่างล้างหน้าด้วยความรำคาญเนี่ยก็เอาวะลุกไปปิดหน่อยครับแต่พอไปถึงเนี่ยเห็นว่าอ่างล้างหน้าแห้งพื้นห้องน้ำก็แห้งก็คิดในใจว่าก็อาจจะ กำแพงบางเป็นเสียงห้องน้ำข้างๆหรือเปล่าครับก็กลับไปนอนต่อทีนี้หยิบโทรศัพท์มาดูเวลาก็ประมาณตีสามครึ่งก็กะจะนอนต่อโดยหันหลังใส่ห้องน้ำเพื่อจะแสงจะได้ไม่แยงตาหลับไปได้สักพักคุณปอนรู้สึกเย็นวาบๆเย็นแปลกๆนอนไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาจะไปปรับแอร์จังหวะที่ขยี้ตากำลังจะลืมตาครับคุณปอนบอกว่าเห็นอีกเตียงอ่ะเป็นเงาผู้หญิงชันขายื่นแขนออกมาสองข้างกำมือแบมือกำมือคุณปอนเห็นนี้ก็ตกใจรวบรวมสติเปิดไฟแป๊บไอ้เงานั้นก็หายไปในทันทีทีนี้ก็คิดในใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นอะมันคืออะไรครับก็ไม่อยากคิดมากคิดว่าตัวเองอะตาฝาดหรือเปล่าแต่ทีนี้ในใจมันกลัวไปแล้วก็จะนอนต่อก็นอนไม่ได้อยู่เล่นโทรศัพท์จนถึง8โมงเช้าครับก็กะจะอ่ะเดี๋ยวออกเร็วหน่อยไปรอหมอที่คลินิกก็ได้ก็ลงลิฟต์ไปครับทีนี้ลิฟต์มันเปิดอยู่ที่ชั้น5คุณปอนเห็นชายหญิงคู่หนึ่งอ่ะเดินเข้าลิฟต์มาพอดีครับจังหวะที่ผู้หญิงเข้าลิฟต์อ่ะเขาพังะเพราะเหมือนเห็นกุญแจห้องที่คุณปอนถือไว้เห็นเลขห้องสักพักผู้หญิงอ่ะเป็นฝ่ายทักมาก่อนพี่พักอยู่ชั้นไหนคะห้องอะไรคะ
คุณปอนก็ตอบไปชั้น6ห้องริมสุดเนี่ยอยู่ดีพี่ผู้ชายก็หันมาเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างอ้าวหลับสบายดีไหมอ่าแน่คุณปอนก็อ้าวมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละแต่ก็ตอบว่าก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยเจออะไรนะครับครับแต่คุณปอนเนี่ยก็อยากรู้แหละว่าห้องมันมีประวัติอะไรก็ถามต่อห้องโรงแรมนี้มันมีประวัติอะไรไหมครับครับคุณพี่ผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงแรมก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพอออกจากโรงแรมเขาก็นั่งคุยกันอยู่ตรงมานั่งหินอ่อนด้านหน้าพี่ผู้ชายเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่นะแต่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนพี่เพื่อนพี่นอนห้องเดียวกับน้องแหละแต่เพื่อนพี่เจอหนักเพื่อนพี่เห็นผู้หญิงนอนทับอกบีบคอแล้วตะโกนว่ามึงอย่ามานอนทับที่กูมึงอย่ามานอนทับที่กูอย่างเงี้ยเพื่อนพี่ไม่ไหวเลยแหกปากลั่นโรงแรมด่ากราดพนักงานว่าแบบห้องเนี่ยมีผีแล้วทำไมเอามาให้ผมนอนแต่น้องเนี่ยน่าจะยังดีน่าจะเจอน้อยกว่าเพื่อนพี่แล้วก็ถามต่อว่าคุณปอนเนี่ยนอนอยู่เตียงไหนคุณปอนบอกว่านอนอยู่เตียงฝั่งห้องน้ำครับคุณพี่ผู้ชายบอกว่าอ๋องั้นน่าก็จะโชคดีแล้วแหละเพราะส่วนมากที่เจออยู่ที่เตียงอีกฝั่งคนน่าจะไปนอนอยู่เตียงนั้นเลยเจอแบบนี้ก็คู่นั้นก็ขอตัวไปก่อนคุณปอนก็จะไปหาข้าวกินต่อแต่ด้วยความอยากรู้เนี่ยก็ไปถามพี่เจ้าของร้านอาหารว่าโรงแรมเนี่ยมีประวัติอะไรบ้างครับพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าน้องเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคนแถวเนี้ยเขารู้กันว่าห้องเนี้ยมันมีประวัติครับเคยมีผู้หญิงขายบริการเนี่ยถูกพามาห้องแล้วเหมือนโดนวางยาเกินขนาดแล้วเสียชีวิตน้องเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดแหละเขาพนักงานถึงอะเอาห้องนี้ให้น้องพักพี่เขาก็แนะนำว่าวันหลังน้องมาพักอะไรอย่างเงี้ยให้เอาเหรียญซื้อที่ไว้นะไม่ก็ขยับเตียงหน่อยเป็นการแก้เคล็ดครับน้องมาพักเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ไปนะคุณออนก็แบบโอเคแค่นี้แหละครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วมันมีอะไรบ่งบอกคนที่เข้าไปพักอยู่แล้วเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปพักครั้งแรกเปิดประตูห้องเข้าไปมันได้กลิ่นอับก่อนเราเคยพูดกันหลายครั้งว่าสมมุติว่าถ้าไปพักที่ไหนครับแล้วปรากฏว่าเปิดประตูห้องเข้าไปเจอกลิ่นอับมันปะทะออกมาปุ๊บอันนั้นอ่ะพึงคิดไว้เลยฮะว่าห้องนั้นอาจจะไม่ได้ถูกเปิดใช้มาครับพักใหญ่ๆแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของแม่บ้านทำความสะอาดไม่ดีหรอกมันต้องมีการปิดไว้นานจนกระทั่งมันมีกลิ่นอับปะใช่ครับคิดไว้เลยว่าเอ้ยห้องเนี้ยไม่ดีถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่าดื้ออย่าดื้อหรือถ้ามันแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนแล้วมันเต็มจริงๆมันหายากจริงๆก็ทำตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ได้ซื้อที่ฮะแก้เคล็ดเอาครับซื้อที่บอกกล่าวเจ้าที่นอนเตียงนี้สมมุติไปเจอห้องเตียงคู่เตียงนี้เรานอน อีกเตียงนึงอ่ะเอาของไปวางให้เต็มเลยครับเพื่อให้เขาไม่ต้องนอนบนเตียงเขามานอนเตียงเราเขาจะไม่นอนเตียงเราแทนเออครูตีเคยว่าไว้เคยเล่าเอาไว้เพราะพี่สอนเคยพูดมาเขาจะไม่ตอนนอนเตียงนั้นแหละถ้าเขาไม่นอนเตียงเราแทนก็จะมานอนข้างๆเราแทน พูดยากเหมือนกันนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยว่าตกลงมันจะแก้ยังไงวะนอนพื้นเนี่ยพี่ซื้อที่นอนพื้นไม่ได้ดิพื้นกว้างด้วยทีเนี้ย นอกจากนอนพื้นแล้วจะเอาของมาวางให้เต็มรอบตัวให้หมดเขาก็จะมายืนแทนทีเนี้ยยืนบนเตียงมองเรารับไหวเหรอรับไม่ไหวอีกนะซื้อที่บอกกล่าวเขาดีที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีที่ให้เปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนซื้อโรงแรมเลยพี่เราก็นอนห้องอื่นได้ จะไปเช่าแค่ห้องเดียวประมาณสัก 7-800 ซื้อโรงแรมทัก70-80ล้านรวยพูดไปเรื่อยบ้านะครับอ่ะขอบคุณนะเรื่องจากเมลแล้วกันที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com ครับช่วงท้ายแบบนี้แหละฮะเป็นสีสันของรายการทั้งเจ๋หวีแล้วก็น้องแบงก์ก็จะหยิบยกเอาเรื่องจากเมลมาเล่ามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน